สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงปัจจัยหนึ่งนะครับที่ในยุคยานยนต์ไฟฟ้าแบบนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของมันไปนั่นก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองไปชมกันเลยครับใครที่เคยจินตนาการไว้นะครับว่าพอถึงยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยท้องถนนจะเงียบสงัดคงจะเลิกฝันได้ครับเพราะว่ามีแนวโน้มสูงครับว่าบรรดาผู้ผลิตจะแข่งกันสร้างสรรค์เสียงจำลองให้กับรถไฟฟ้าของตนโดยเฉพาะค่ายที่ผลิตรถระดับซุปเปอร์คาร์ซึ่งการมีเสียงคำรามของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเสน่ห์แล้วก็จุดขายของเขามานานครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับออโตโมบิลลี่ปินินฟารินาก็ได้เปิดตัวซาวคอนเซปต์ใหม่ซัวโนปูโรซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับสำหรับรถยนต์แบตติสต้าไฮเปอร์ GT พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรกของโลกการสร้างสรรค์ประสบการณ์เสียงที่ไม่เหมือนใครมาพร้อมกับปัญหาท้าทายหลายอย่างนะครับเพราะต้องนำเสนอประสบการณ์การเป็นเจ้าของและการขับขี่ด้วยความหรูหราขั้นสุดอย่างที่ไม่มีใครเทียบชั้นได้แต่ก็ต้องไม่ลืมการออกแบบที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนด้วยนะครับคำถามคือเสียงที่ทั้งไพเราะและทรงพลังของรถไฟฟ้าแบรนด์ออโตโมบิลลี่ปินินฟารินาควรจะเป็นอย่างไรครับออโตโมบิลลี่ปินินฟารินานะครับได้สร้างสรรค์ความรู้สึกทางโสตประสาทขึ้นมาอย่างระมัดระวังเพื่อสะท้อนความบริสุทธิ์ของการออกแบบรถแบตติสต้าและทำให้ทางค่ายเนี่ยมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกดีไปด้วยโดยเหล่าดีไซเนอร์นะครับรวมถึงวิศวกรระบบรถยนต์และเสียงได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พร้อมทุ่มเวลากว่า 2,000 ชั่วโมงในการปรับจูนจนได้เสียงที่สะท้อนความพิเศษและความสมจริงที่โดดเด่นชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่แพ้การออกแบบเลยครับซัวโนปูโรนะครับสะท้อนให้เห็นถึง DNA ในการออกแบบของออโตโมบิลลี่ปินินฟารินาโดยนำคุณลักษณะส่งเสริมสุขภาวะของความถี่432เฮิรตซ์มาพิจารณาร่วมด้วยนะครับซึ่งให้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ยกระดับด้านจิตใจครับเมื่ออยู่ในรอบเดินเบานะครับรถแบตติสต้าจะมีความถี่ของเสียงอยู่ที่54เฮิรตซ์ซึ่งเป็นเบสโน้ตที่ทั้งบริสุทธิ์แล้วก็ก้องกังวานไม่เหมือนใครความบริสุทธิ์ของความถี่นี้มองเห็นได้จากแรงกระเพื่อมบนน้ำซึ่งกระเพื่อมได้อย่างงดงามและเป็นสมมาตรครับและสำหรับร่างกายมนุษย์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70% นั้นความถี่นี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับเราอย่างแน่นอนครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ